และนี่บุ๊กเรามีอุปกรณ์ที่จะใช้แล้วคืออะไรอ่ะเมย์นี่คือกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกคลอริกคลอริกเป็นยี่ห้ออะไรเมย์มันเป็นยี่ห้อจากศึกษาพันธุ์อ๋อเหรออืม ตัวนี้เนี่ยที่เราบอกคุณเนี่ยว่าที่พวกคุณถือดีๆเนี่ยมันเป็นน้ำกรดคุณจะไปกลัวทำไมกรดอันนี้เนี่ยมันละลายได้หินปูนมือคุณเนี่ยไม่สามารถละลายในนี้ได้เพราะมันไม่ใช่กรดสฟิลิกกรดสฟิลิกเนี่ยจะละลายเนื้อเยื่อคุณไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้ละลายหินปูนเหมือนในคลิปป่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไหนเดี๋ยวเทสต์บิ๊กเกอร์ก่อนอะทำไมบิ๊กเกอร์ไม่ละลายอ่ะปลอดภัยคุณอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นกรดที่ละลายได้แค่บนพื้นเท่านั้นโอ้คุณเทไม่คิดว่าจะโดนผมบ้างเลยเหรอเหมือนในคลิปป่ะเหมือนเลยอุ๊ยกลิ่นเป็นไงอุ๊ยกลิ่นแรงอ่ะกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนหรือมึงไอ้นี่กลิ่นคุณหรือกลิ่นนี่กลิ่นเราเองไอ้บ้ากลิ่นกรดเนี่ยแหละนี่แหละกรดไฮโดรคลอริกตรงนี้เนี่ยโหอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทำลายเนื้อเยื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองได้นะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเนื้อผมพังอ่ะทำไมคุณขี้ปอนอย่างเงี้ยทำไมนั่งคุยเหมือนแมนเนอะทำไมคุณขี้กลัวไม่ใช่แล้วมันโดนแล้วมันคุ้มหรือเปล่าเมย์ก็รู้มันไม่คุ้มคุณขี้กลัวเหรอคุณไม่กลัวว่างั้นไม่กลัวคุณดูมันกลัวยังไงดูดิลาดพื้นไปอย่างงี้แค่นี้เองเห็นป่ะเนี่ยลาดพื้นก็ไปอย่างเงี้ยเนี่ยๆๆเห็นมั้ยล่ะนี่โดนมือผมหลายทีแล้วเนี่ยไหนนี่ไงหนังโดนจริงหรือเปล่าโอ้โหโดนดิเนี่ยเนี่ยอะไรของคุณสนุกก็ดูอะไรครับเชื่อลองมั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ดูเอานิ้วจิ้มไปไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ไม่บอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นป่ะหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งเหลือยังเหลืออยู่ไม่ใช่กูลองอ่ะไม่เอาผมกลัวแสบไม่แตะเลยอ่ะลองลองลองนี่เหรอเออว่ะแต่เวลาโดนพื้นก็โดนนิดเดียวก็ละลายแล้วเห็นป่ะแต่กลิ่นฉุนมากนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แหละบุ๊กดูอะไรเนี่ยดูผมดูคลิปเนี่ยพวกอภินิหารความเชื่อเนี่ยจะพึ่งไปเชื่อเขาทั้งหมดนะครับเข้าใจไหมเพราะว่าบางทีไม่แน่คุณอาจจะโดนหลอกคว้าแค่คืนเดียวคุณรู้ขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนดิ เอางี้แบบไปล้างมือก่อนดีกว่าเพราะว่าคือโดนกดเนี่ยเขาแนะนำว่าต้องเอาไปล้างเอาเช็ดมือให้แห้งแล้วไปล้างมือนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วจะปล่อยอย่างนี้ไว้อย่างนี้อย่างนี้แหละเอางั้นเลยเหรอเทหมดเลยเมย์